สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเพราะว่าผมทำออกมาตอนดึกสักนิดนึงนะครับเพิ่งจะเคลียร์งานเสร็จทุกอย่างเลยนะก็เลยมาทำคลิปให้ดูกันเล่นๆนะครับคือผมเนี่ยได้ข่าวมาหลายวันแล้วว่ากลางเดือนเนี่ยจะต้องมีอะไรเป็นพิเศษแน่ๆเพียงแต่ว่าตัวผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็มาจริงๆนะก็เป็นประกาศนะครับมาว่าวันพรุ่งนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมกลางเดือนนะเอาเฮ้ยขึ้นมาสักทีโอเคมาแล้วนะครับคือมีการซ่อมบำรุงฐานทัพวันพรุ่งนี้นะพฤหัสบดีที่13นะครับ6โมงเช้าถึง10โมงคือมันมีคำว่าเพิ่มเนื้อหาใหม่ไอตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบบว่ามีอะไรเป็นพิเศษแน่นอนครับซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเรนเจอร์ตัวพิเศษกลางเดือนนะครับหรือว่าอาจจะมีเรนเจอร์ตัวเก่าเอามาทำเป็นไฮเปอร์นะครับหรือว่ามาทั้ง2 อย่างหรือไม่มาเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งการเพิ่มเนื้อหาใหม่มีบางคนบอกว่ามันจะเป็นโคโลโบมาหรือเปล่าตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยเห็นนะหรือผมจำไม่ได้ก็ไม่รู้นะว่าถ้ามันเป็นรอบเรนเจอร์ปกติเนี่ยเรามาแทรกกลางเดือนโดยโคโลโบผมยังไม่เคยเจอเลยนะครับแต่ว่าคราวนี้เกมไลน์เรนเจอร์เนี่ยเขาสามารถเซอร์ไพรส์เราได้ตลอดเวลานะครับผมก็เลยบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ผมไม่ได้คาดหวังนะผมแค่คิดว่ามันอาจจะเป็นเรนเจอร์ตัวพิเศษนะครับกลางเดือนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าช่วงปลายปีเนี่ยตัวเกมก็น่าจะต้องหาเงินหาทองกันสักนิดนึงนะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีเรนเจอร์มานะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับยังไม่มีข่าวนะฉะนั้นก็เลยจะมาทำคลิปให้ดูกันนะครับส่วนการปรับปรุงระบบการบัฟนะครับตรงนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมจับบัคได้หลายอย่างเลยแต่ว่ามันแบบว่าทำให้ดูละเอียดไม่ได้นะครับก็อยากรู้ว่ามีการปรับปรุงแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นกิจกรรมกันนิดนึงคือผมเหลือบัตรทรูเหลือสลิปบัตรทรูนะครับ50บาท1ใบนะครับถือว่าเล่นกันสนุกนะคือเผื่อน้องๆเนี่ยจะยังไม่นอนกันคลิปอาจจะลงไม่ถึง3ทุ่มอ่ะน่าจะพอมีเวลาเล่นกันนะครับคือผมคิดว่าพรุ่งนี้มีโอกาสนะครับที่จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับของช่อง TK Ranger ที่จะเติมตังค์อ่ะเพราะว่าเดือนนี้ต้นเดือนครับผมเปิดหาเจ้าเห็ดกับดาวินชีเนี่ยเสียไป 1,200 รูบี้อ่ะซึ่งช่องผมไม่เคยเติมตังค์มาก่อนนะแต่รอบนี้มันน่าจะต้องมาถึงแล้วล่ะเพราะว่าเปิดไป 1,200 รูบี้เนี่ยไม่ได้สติไม่ได้อะไรเลยอ่ะคือเรียกได้ว่าปกติผมจะไม่เคยเปิดเยอะขนาดนี้นะครับจะต้องเหลือรูบี้ค่อนข้างเยอะแต่เดือนนี้ไม่เหลือแล้วดันคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรนเจอร์ตัวพิเศษกลางเดือนมานะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้เห็นผมเติมตังค์181บาทนะก็ไปหักกับมือถือรายเดือนไปนะครับเพื่อที่จะเอา60รูบี้นะไปเปิดสักรอบนึงนะครับอันนี้คือถ้าพรุ่งนี้มีเรนเจอร์กลางเดือนนะครับถ้าเป็นตัวเก่าๆเอามาขายใหม่เนี่ยผมก็อาจจะไม่เปิดอาจจะใช้ ID รองไปเปิดนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคมีกติกาเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูรูปกันสักนิดนึงครับโอเคมันคือเจ้ารูปสกิลนี่เองนะครับคือผมเนี่ยมาจับได้ว่ารูปสกิลนะปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนสลับตำแหน่งกันเต็มไปหมดเลยคือผมเชื่อว่าแม่งต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนคือปกติไอ้รูปสกิลเนี่ยนานๆทีปีหนมันจะมีการสลับกันแบบนี้นะครับคือสลับกันมั่วไปหมดเลยนะผมก็เลยไม่รู้ว่าตัวเกมเนี่ยมีการปรับปรุงอะไรบ้างหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการบัฟนะครับมันก็เลยมีผลต่อรูปสกิลนะเพราะว่าสกิลอันนี้คือเป็นรูปสกิลขึ้นหัวในเกมนะครับอ่ะรูปมันอาจจะเล็กสักนิดนึงนะครับแต่ว่าในส่วนของชุมชนเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้ไปแปะไว้ในส่วนของชุมชนนะครับแล้วก็ลงคลิปเอาไว้นะครับคือเน้นย้ำไว้นิดนึงว่าต้องไปตอบคำถามที่ชุมชนเท่านั้นนะถ้ามาตอบในคอมเมนต์ก็สละสิทธิ์นะครับผมถือว่าไม่ทำตามกติกานะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวไปตอบกันในชุมชนใครไม่เป็นก็ลองถามเพื่อนเอาดูนะครับคืออย่างที่บอกว่าพิมพ์เข้ามาใน YouTube เนี่ยช่อง TK Ranger นะครับรับรองได้ว่ากดเข้ามาที่ช่องเนี่ยมันจะเห็นทั้งเพลย์ลิสต์วิดีโออะไรต่างๆเต็มไปหมดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของชุมชนไปตอบกันในนั้นนะครับแล้วก็ให้ดูอ่ะผมให้ดูรูปอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอารูปเนี่ยไปแปะในส่วนของชุมชนนะครับมาดูกันครับรูปข้างบนเนี่ยคือรูปสกิลณปัจจุบันนะครับ
อันข้างล่างเนี่ยคือในอดีตที่ผ่านมาไม่นานนี้เองนะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นใหม่กว่าฉะนั้นนะครับให้ดูรูปข้างบนนะครับว่ามันมีอันไหนบ้างที่ไม่มีในอันข้างล่างดูดีๆนะคือวิธีการตอบเอาง่ายๆครับหลายๆคนอาจจะวงไม่ได้เพราะมันส่งรูปมาไม่ได้นะครับให้ตอบเป็นแถวแล้วกันนะก็จะมีกี่แถวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13มีประมาณเนี้ย13แถวนะครับแล้วก็บอกไปว่าแถวที่5ตัวที่8รูปอะไรพิมพ์ประมาณเนี้ยว่ามันไม่มีอยู่ในอันข้างล่างผมขี้เกียจหาอ่ะว่าง่ายๆคือปกติเนี่ยผมจะแคปรูป2อันเนี้ยแล้วก็เอาโปรแกรมทาบรูปเนี่ยมาทาบกันแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันมีตรงไหนเนี่ยแปลกขึ้นมาแต่ไอ้รอบเนี้ยมันดันทำสกิลแบบว่าทับกันมั่วเต็มไปหมดเลยผมเลยไม่สามารถเอามาทับซ้อนกันได้นะครับแต่ผมเนี่ยคิดว่ามันต้องมีอันใหม่ถือว่ามีการร่วมสนุกกันละกันครับคือถ้าเกิดใครหาได้นะครับมันอาจจะไม่มาพรุ่งนี้มันอาจจะเป็นเรนเจอร์โคโรโบหรือว่าเป็นเรนเจอร์ในอนาคตที่จะมาในเดือนตุลาก็ได้นะฉะนั้นใครที่หาได้นะครับคนแรกเอาคนแรกเลยละกันใครที่หาได้ผมแจกสลิปบัตรทู50บาททันทีเลยนะเดี๋ยวไปแจกกันสักวันพรุ่งนี้นะครับเอาเฉพาะที่มันไม่มีในรูปข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะไปลงในชุมชนครับมาตอบกันในชุมชนนะเพราะว่าในชุมชนเนี่ยมันจะได้ไม่รกคอมเมนต์นะเผื่อมีน้องๆที่ยังอยากรู้เรื่องข้อมูลเรนเจอร์ตัวนี้ใช้ยังไงตัวนี้ดีไหมผมจะได้ไปตอบได้นะครับคอมเมนต์จะได้ไม่โดนรันนะฉะนั้นไปตอบกันในส่วนของชุมชนนะครับโอเคเดี๋ยวรูปนี้จะเอาไปแปะในส่วนของชุมชนนะครับแล้วก็ถือว่าร่วมสนุกกันเล็กๆน้อยๆนะพอพรุ่งนี้หกโมงเช้าเนี่ยมันก็ปิดเซิร์ฟแล้วก็คงไม่น่าจะตอบกันทันนะก็เหลือเวลาอีกแค่นิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวแจกกันไปนะครับสลิปปัตทู50บาทโอเควันนี้ก็มาให้ดูกันส่วนพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันนะครับคือถ้าเกิดเป็นเรนเจอร์พิเศษกลางเดือนเนี่ยแน่นอนครับผมมีเติมตังแน่นอนนะครับสำหรับ ID หลักนะครับส่วน ID รองเดี๋ยวผมจะต่ายขึ้นมาสเตอร์1มันจะได้มีรูบี้600ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปเปิดคือเซฟเอาไว้ก่อนเผื่อมันมาจริงเนี่ยผมต้องเปิดแน่นอนนะครับโอเควันนี้เป็นคลิปพิเศษนะอย่าลืมนะไปตอบกันในชุมชนนะครับเข้ามาใน YouTube แอป YouTube เนี่ยพิมพ์ TK Ranger นะครับมีตัว S ด้วยนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยกดที่รูปหมี TK เนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่หน้าช่องผมเลยนะครับมันจะมีทั้งเพลย์ลิสต์นะครับมีชุมชนเพลย์ลิสต์เนี่ยใครเข้ามาใหม่ๆไปดูคลิปเก่าๆย้อนหลังได้เลยนะใครอยากรู้ว่ามีรีวิวตัวอะไรบ้างการใส่เกียร์ใส่ยังไงนะครับเล่น PVP ยังไงไปกดดูได้เลยนะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามกันหน่อยนะเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนะครับจะครบรอบ1ปีของช่อง TK Ranger นะครับถ้าเกิดซับถึง 50,000 นะก็น่าจะแจกรางวัลกันเยอะแยะมากมายนะครับส่วนวันนี้เอาเป็นขำๆแล้วกันนะสลิปบัตรคู50บาทนะครับคือถ้าเกิดมีคนหาได้จริงๆนะครับก็แจกแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดมีเยอะกว่านี้อันนี้ก็ไม่แน่นะแต่เบื้องต้นเอาไปก่อนนะครับ50บาทนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรูปไปดูในชุมชนนะอันนี้ให้ดูกันเฉยๆนะครับโอเค